สวัสดีครับวันนี้พี่โบมาโอไดบะแน่นอนมาโอไดบะแล้วต้องมาทำอะไรครับมากันดั้มเบดตะเดนอันนี้คือกันดั้มเบดโตเกียวนะครับวันนี้ที่มากันนะครับถามว่าเคยมาไหมพี่โบเอาตรงๆเลยมาหลายครั้งมากแล้วนะครับแต่ครั้งนี้คืออยากจะทำแบบคลิปแนะนำว่ากันดั้มเบดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแล้วข้างในมีอะไรบ้างมีจุดไฮไลท์อะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าข้างในเป็นไรเดี๋ยวลองไปดูกันไปโอเคมาถึงแล้วนะครับก็คือจุดของ new item นะครับ new item ของ Gundam Base ที่ว่าตอนนี้ก็แนะนำว่าสินค้าอะไรที่ออกใหม่บ้างนะครับพรุ่งนี้นะครับก็ตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วนะครับก็ไล่มาบางตัวที่พี่โบรีวิวมาทั้งหมดเลยนะครับก็จะอยู่ในนี้เกือบหมดนะครับก็ไล่ๆกันนะครับ new item บางตัวพี่โบก็ไม่ได้รีวิวนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเอาละครับมุมต่อไปนะครับมุมนี้เลยมุมนี้เลยมุมนี้เลยมุมต่อไปมุมนี้นะครับลิมิเต็ดของกันดั้มเบดนะครับที่ออกมาทั้งหมดในกันดั้มเบดนะครับนี่คือทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นตัวนาริทีฟกันดั้มนะครับทั้งหมด3ตัวที่เพิ่งออกนะครับแล้วตัวตั้งแต่ไล่จากตรงนี้ลงไปเลยนะครับก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดของกันดั้มเบดเท่านั้นต้องซื้อที่กันดั้มเบดโตเกียวเท่านั้นนะครับทั้งแถบนี่เลยครับทั้งยาวๆเหมือนนี้เลยนะครับทั้งหมดนี่เลยเนี่ยต้องซื้อหาพี่โบมีหมดไหมมีไม่หมดครับมีแค่บางตัวไม่ไหวนะครับก็มีตั้งแต่ทุกรุ่นนะครับเพอร์เฟกต์เมกาไซส์นะครับ MG RG HG นะครับมีครบทุกแบบเลยนะครับอันนี้นะครับตู้นะครับตู้นี้เอาละครับเริ่มแล้วเข้ามาในก็เจอตู้ก่อนเลยนะครับตู้นี้ตู้ที่แข่งนะครับตู้แข่งงานนะครับการพาบิวเวิร์คคัพนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ของแชมป์ของญี่ปุ่นนะครับเข้ามาโชว์ก่อนแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแชมป์จูเนียร์นะครับของญี่ปุ่นนะครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้เมื่อดูแชมป์ของญี่ปุ่นแล้วตอนนี้เรามาดูนี่เลยครับ GWC นะครับ2018นะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับของปีนี้นะครับที่คนจะได้นะครับว่าใครจะได้นะครับแล้วก็นี่ก็คือผลงานนะครับแต่ละประเทศนะครับอย่างของไทยนะครับนี่เลยครับของคุณวินนะครับอันนะครับรุ่นโอเพ่นนะครับอันนี้รุ่นจูเนียร์นะครับนี่แหละครับเขาก็เริ่มมาติดแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็อย่างของรุ่นฟิลิปปินส์นะครับก็รุ่นโอเพ่นจูเนียร์นะครับก็ไล่กันไปเลยก็มีของไต้หวันนะครับออสเตรเลียฮ่องกงเวียดนามจีนนะครับเกาหลีใต้สิงคโปร์อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นที่ไปดูเมื่อกี้นะครับแล้วนี่ก็ของแคนาดานะครับแคนาดามาแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ในส่วนของตอนนี้ที่ยังไม่มีรูปภาพก็ของฝรั่งเศสอิตาลีและอเมริกานะครับตอนนี้ทั้งหมดอันนี้คือคร่าวๆนะครับงานรู้สึกจะจัดช่วงประมาณปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับที่จะผลงานจะเอามาโชว์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่างานนี้พี่โบไม่ได้มานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกช่วงปลายปีก็มีภารกิจหลายอย่างนะครับก็เลยไม่ได้มาแต่ว่าตรงนี้ทั้งหมดเลยก็ประมาณนี้นะครับนี่บอร์ดของเรียกว่าไงครับบอร์ดของการแข่งขันทั้งหมดนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่นะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่อีกไฮไลท์นึงนะครับนี่เลยครับไฮไลท์เขาเรียกว่าวิวัฒนาการแล้วก็ไทม์ไลน์ของหุ้นแต่ละตัวนะครับว่าในช่วงเวลาที่เกิดมีช่วงเวลาไหนบ้างนะครับก็ไล่เลยตั้งแต่ i78นะครับตรงข้างบนนะครับก็มีไล่มาเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยแหละครับก็ไล่มาเลยนะครับชุดแรกก็3ตัวแรกนะครับเป็นสมุนไซส์ RX นะครับแต่ฝั่งนี้จะเป็นของฝั่งสหพันธ์นะครับว่าเริ่มต้นจากยังไงบ้างนะครับเขาก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับนี่ก็ไล่มานะครับก็ไล่มาเนี่ยครับพอ second ที่ยังเป็น0079อยู่ก็ยังจะเป็นช่วงเวลาไทม์ไลน์ในช่วงนี้อยู่นะครับ0079อันนี้เป็น0079อยู่นะครับเนี่ยครับข้างล่างก็จะบอกว่าช่วงไทม์ไลน์นะครับตรงข้างล่างนี้นะครับ year number นะครับก็ยังเป็น0079อยู่พอมา0083ตรงดรอปตรงนี้ปุ๊บก็จะเข้ามาในเขตของ0083แล้วช่วงว่า UC0083 แต่ละตัวยังไงบ้างเนี่ยครับก็จะบอกว่าเนี่ย UC0083ก็จะมีตัวเดโนเบียมอยู่นะครับนี่คือ0083นะครับแล้วพอมาลงมาปุ๊บก็จะไทม์ไลน์มันจะมาไล่มาเรื่อยๆเลยครับว่าอันนี้ของเซรีของ0083เอา0084สงครามมันยืดเยื้อมานะครับมาอยู่ที่0084 0088นะครับปี0088ก็จะไล่มาเรื่อยๆเพื่อที่จะเข้ามาในส่วนของเซต้ากันดั้มนะครับเซต้ากันดั้มก็จะมาช่วง UC เนี่ยครับเริ่มมาแล้วครับเซต้ากันดั้มก็จะ UC0087 นะครับตอนนี้
นะครับก็จนช่วงนี้นะครับก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของเซต้ากันดั้มช่วงสงครามภาคเซต้ากันดั้มนะครับมีพวกทีทันมีอะไรครับก็จะมีเริ่มบอกแล้วว่ามีฝั่งทีทันตรงด้านล่างนะครับแต่ฝั่งนี้ก็เป็นของสหพันธ์นะครับถ้าดูให้มีหุ่นตาเดียวมีอะไรอย่างนี้หรือหุ่นแบบทรงแปลกๆไม่เหมือนกันดั้มก็คือยังเป็นของฝั่งสหพันธ์อยู่แต่เป็นฝั่งของทีทันนะครับอันนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของทีทันทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวโมเดลที่เคยออกทั้งหมดนะครับบางตัวที่ไม่ออกเนี่ยก็จะมีรูปภาพให้เราดูนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะมีรูปภาพอยู่ตัวไหนออกก็ออกตัวไหนไม่ออกก็จะเป็นรูปภาพค้างไว้นะครับนี่เห็นไหมครับนั่นแหละครับอะไรไล่ๆเลยนะครับแต่อันนี้จะออกเฉพาะบอร์ดที่โชว์บอร์ดนี้ต้องบอกก่อนนะครับบอร์ดที่โชว์บอร์ดนี้จะเป็นบอร์ดของ HG ทั้งหมดนะไม่มี RG ไม่มี MG นะครับบางตัวอาจจะออก RE 1ต่อ100แต่เขาไม่เอามาวางนะครับวางเฉพาะ1ต่อ144ทั้งแถบเลยนะครับดูตรงนี้นี่เลยครับก็ไล่มาเรื่อยๆเลยจนสุดท้ายนะครับไล่ประวัติศาสตร์มาเรื่อยๆเลยเนี่ยครับก็ไล่มาจนเนี่ยครับจนมานาเรทีฟกันดั้มนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็มียูนิคอนยูนิคอนแล้วค่อยมานาเรทีฟเห็นไหมครับยูนิคอนก่อนนะครับแล้วก็มานาเรทีฟกันดั้มนี่แหละครับแล้วก็มานาเรทีฟปุ๊บตรงนี้มาเลยนะครับบอร์ดนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะจัดแสดงถึงสิ้นปีนี้นะครับหรือไม่ก็ถึงปีหน้าอีกเดือนหนึ่งไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นที่เทศกาลเฉพาะช่วงหลีดทางตรงนี้เพราะตรงอย่างที่บอกกันดั้มเบสจะมีการปรับเปลี่ยนในเทศกาลเรื่อยๆทุกไตรมาสทุก3เดือนเขาจะมีการปรับเปลี่ยนทุกทีนึงผมไม่แน่ใจว่าปีหน้าในช่วงมกรามายังจะมีการบอร์ดนี้ยังอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูบอร์ดของซีออนกันว่าเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรามาอยู่ฝั่งของบอร์ดซีออนแล้วนะครับว่าไทม์ไลน์ซีออนยังไงเริ่มตั้งแต่0079เลยนี่นะครับ0079ประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่โอแซคก่อนเลยนะครับโอแซคคือในส่วนของฝั่งซีมักนะครับก็คือฝั่งซีออนนะครับก็คือซีออนก็จะมีเทคโนโลยีที่พัฒนาเองก่อนคือซีมักนะครับบริษัทซีมักนะครับกับซีโอนิกนะครับก็พัฒนาขึ้นมาเป็นซีออนเป็นระบบแซกวันนะครับตัวนี้เป็นแซกวันตัวแรกนะครับนะครับก็คือเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นกันเลยว่าพัฒนาเหนือกว่าสหพันธ์ช่วงแรกทำให้สามารถฝั่งซีออนเนี่ยมีการพัฒนาเหนือเทคโนโลยีเหนือกว่าฝั่งสหพันธ์และทำให้เกิดเรียกว่าอะไรครับเกิดว่าการพลิกผันสงครามอ่ะจากสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เรือรบในการรบกันนะครับเรือธงอ่ะยิงกันยิงเลเซอร์ยิงเป็นไปยิงกันมาแล้วพอฝั่งซีออนเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงในการใช้โมบิลสูตรเนี่ยครับเข้าไปถล่มกองเรือทำให้ยุทธศาสตร์การรบเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับนี่เลยครับนี่คือหุ่นประวัติศาสตร์ก็คือเริ่มจากแซกโอแซกหนึ่งนะครับเนี่ยก็ไล่มาเรื่อยๆเลยครับเนี่ยแซกธรรมดาแซกสองแล้วก็แซกชานะครับก็จะไล่ประวัติศาสตร์มาเรื่อยๆนะครับในอันนี้ก็ส่วนจะหุ่นน้ำด้านล่างนะครับจะเป็นหุ่นน้ำหุ่นภาคพื้นดินนะครับอันนี้ก็คือหุ่นน้ำนี่เกิดจากการที่เนื่องจากว่าทางซีออนเนี่ยครับก็คือลงไปพื้นผิวโลกได้แล้วนะครับก็คือเข้าไปยึดฝั่งอเมริกายึดอะไรนะครับก็เริ่มมีเทคโนโลยีนะครับต่างๆนานาเพื่อที่ว่าจะได้เนี่ยครับจะได้มีสมรรถภาพในการกระชับการลบนะครับเพื่อเข้าฝั่งจาโบนะครับตอนนั้นคือฝั่งทางซีออนเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องยึดจาโบให้ได้นะครับแต่ว่าตอนจาโบอย่างที่บอกมันเป็นฐานทัพใต้ดินนะครับกว่าจะบุกกว่าจะอะไรก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเอาล่ะมาต่อเลยนะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของยังเป็น0079อยู่บางรูปบางอะไรก็จะเห็นภาพชัดๆว่าอ๋อยังคุ้นๆอยู่บางตัวนะครับมาไล่ไทม์ไลน์กันนะครับอย่างที่บอกครับบางตัวที่ไม่ได้ออกเป็นโมเดลก็จะมีรูปภาพประกอบไว้ให้นะครับดูเลยนะครับตอนนี้อย่างข้างล่างนี่ก็จะมีเนี่ยครับเราไล่มาเลยนี่ก็บางตัวก็เริ่มมีหุ่นอวกาศนะครับจะเป็น MS นะครับบางตัวนี่เลยครับเริ่มมาไล่มาจนมาถึงช่วงเริ่มมา0083แล้วตอนนี้นะครับก็เริ่มมา0083แล้วมีทั้งหุ่นที่ใช้อวกาศกับหุ่นที่ใช้กับภาพพื้นดินนะครับก็ค่อนข้างจะโชว์เกือบหมดนะครับจริงๆแล้วโมเดลก็อย่างที่บอกครับออกมาเกือบพลาสติกคิดนี่คือออกมาตำนานมาจริงๆคือออกมาเกือบ30กว่าปีแล้ว30เกือบจะ40ปีอะครับกันพลาตอนนี้ปีที่38จะขึ้น39แล้วอย่างที่บอกว่าโมเดลมันก็เลยมีการออกมาค่อนข้างหลายตัวมากเอาล่ะมาดูนะครับภาคเซต้ากันดั้มนี่ก็จะเริ่มเห็นแล้วครับหุ่นก็จะเริ่มแบบเอ๊ะแปลกๆทรงแปลกๆนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ภาคดับเบิ้ลเซต้านะครับอันนี้
ันนี้เลยนะครับก็ไล่มาเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีเริ่มเข้ามาสู่ในช่วงอันนั้นก็ชาเขาแตกแท็กนะครับมุมด้านบนด้านบนกับด้านล่างนี่เป็นชาเขาแตกแท็กแล้วครับไล่มาแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าพออยากชาเขาแตกแท็กปุ๊บก็จะเข้ามาในส่วนของยูนิคอนตรงนี้ก็ยูนิคอนทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เข้ามายูนิคอนแล้วนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ในส่วนของแล้วก็จะเข้ามาส่วนของทางยูนิคอนเสร็จปุ๊บก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของเนี่ยครับยูนิคอนหมดเลยนะครับแล้วก็จะต่อว่าไอ้ยูนิคอนแล้วก็จะเริ่มต่อในส่วนของนาริทีฟต่อนะครับแต่ตอนนี้ก็คือหุ่นของฝั่งนาริทีฟเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับหุ่นของหุ่นใช้งานจะคล้ายๆกับหุ่นภาคยูนิคอนซะส่วนใหญ่นะครับเอาล่ะนี่เลยลองดูกันนะครับอันนี้ก็คือเรามาจบในส่วนของฝั่งซีออนทั้งหมดนะครับมีฝั่งซีออนมีฝั่งสหพันธ์นะครับไทม์ไลน์บอร์ดหมดจะเป็นบอร์ดที่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับคือจริงๆมันเหมือนกับว่าบอกประวัติศาสตร์นะครับว่าเอ้ยภาค UC จริงๆแล้วประวัติศาสตร์มันยาวนานมากถ้าใครๆเคยดูแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเอ้ยมันเป็นตำนานนะครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้รู้จักกันไว้ตรงนี้นะครับเรามาต่อกันที่นี่เลยครับพรีเมียมบันไดนะครับหรือเขาจะเรียกภาษาไทยกันว่าพรีบันไดนะครับนี่เลยครับพรีบันไดทั้งหมดเลยนะครับที่เราเห็นทั้งหมดนี่เลยคือพรีบันไดพรีบันไดความหมายคืออะไรคือเป็นสินค้านะครับที่ไม่มีขายทั่วไปจะต้องพรีกับตรงกับเว็บบันไดเท่านั้นนะครับและไม่มีขายตามร้านค้าอย่างร้านผมเนี่ยก็ไม่มีขายพรีบันไดถ้าผมจะมีพรีบันไดขายคือผมต้องสั่งจากเว็บไซต์แล้วก็ให้เขามาส่งที่บ้านนะครับแล้วที่สำคัญคือพรีบันไดเนี่ยนะครับณสมัยก่อนเนี่ยคือต้องสั่งไม่ใช่บอกว่า พี่โบสั่งแปลว่าเปิดเว็บพีบันไดแล้วพี่โบกดพีบันไดให้ส่งไม่ใช่นะครับกดพีบันไดหมายความว่าพี่โบต้องให้เพื่อนคนญี่ปุ่นกดสั่งให้ถึงจะได้พีบันไดเขาจะส่งพีบันไดกลับมาให้พี่โบการเขาจะส่งต่ออีกทีนึงนะครับนั่นคือพีบันไดแต่ปัจจุบันนี้ประเทศที่ได้เพิ่มขึ้นก็จะมีฮ่องกงไต้หวันนะครับสิงคโปร์เนี่ยรู้สึก3ประเทศนี้นะครับที่ว่าได้เริ่มมีการพรีบันไดของประเทศเขาแล้วมีสิทธิ์ในการพรีบันไดนะครับแต่ประเทศไทยก็น่าจะใช้เวลาอีกนิดนึงในการรอคอยไม่นานนะครับไม่นานน่าจะได้กับเขาบ้างนะครับแต่อาจจะมีประเทศอื่นบ้างแล้วนะครับถ้าตกขาดตกบกพร่องกันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขาดไม่ได้เลยวันนี้มีเทศกาลในส่วนของนี่เลยครับนาริทีกันดั้มนะครับเขากำหนดเลยครับ NT World นะครับวันที่11ตั้งแต่วันที่3เดือน11ปีนี้นะครับจนถึงเดือน12วันที่17เท่านั้นนะครับเทศกาลนี้จะมีแค่ถึงวันที่17เท่านั้นนะครับในส่วนของภาค Narrative Gundam นะครับนี่แหละครับดูหลักๆที่ออกมาตอนนี้มีทั้งหมด3ตัวนะครับ1 2 3นะครับอันนี้คือมุมนะครับมุมเขาเรียกว่ามุมเหมือนกับเทศกาลนะครับว่าการผลิตกันพาเป็นยังไงบ้างอันนี้เอ๊ะซื้อเพื่อนๆบอกเอ๊ะอันนี้คืออะไรทางไงอันนี้เดี๋ยวพี่โบอธิบายให้ฟังเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยพี่โบเคยได้ไปได้ชมงานที่โรงงานบันไดที่ชิโตกะครั้งหนึ่งอธิบายฟังคือเนื่องจากว่าที่โรงงานนี่อันนี้แหละครับที่ชื่อที่ชิโตกะตอนนี้นะครับที่โรงงานที่ชิโตกะนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างที่บอกว่าอันนี้ก็จะบอกว่าหมอกยศนะครับว่าใครเป็นอย่าง GM นะครับก็จะมีอาร์มติดว่าเป็น GM จะติดตรงช่วงนี้นะครับอันนี้ก็บอกยศการทำงานนะครับ DMG นะครับก็คือรองลงมานะครับแล้วก็แต่ละฝ่ายก็จะใส่ว่าเป็นอะไรบ้างเป็นสตาฟเป็นรายแต่ละคนนะครับก็จะมีบอกว่ายังไงนะครับอันนี้ก็ในส่วนของเสื้อผ้านะครับอย่างที่บอกว่ามีเสื้อนะครับว่ายังไงบ้างนะครับก็เสื้อสตาฟนะครับสตาฟฝั่งโรงงานสตาฟฝั่งข้างบนสตาฟฝั่งด้านล่างนะครับก็จะเนี่ยใส่ชุดอันนี้ทั้งหมดเลยอันนี้คือชุดพนักงานในโรงงานบันไดที่ส่วนของกันพลาทั้งหมดเลยนะครับเอาล่ะต่อมานะครับอันนี้ก็ในส่วนของต่อมาเลยนะครับไอ้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของเรื่องการส่งเอกสารนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะไฮไลท์อันนึงนี่เลยโมเดลเราเกิดขึ้นได้เป็นพลาสติกเนี่ยก็ต้องมีแม่พิมพ์นี่คือแม่พิมพ์ของจริงนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยแม่พิมพ์ของ RX78 นะครับแต่เป็นตัว Ancient Grade นะครับตัวนี้นี่คือตัวแม่พิมพ์ตัวแรกๆเลยที่ใช้กันนะครับต่อมานะครับนี่คือการทำแม่พิมพ์เนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างก็จะมีในส่วนของตะไบในพวกนี้ครับนี่คือการเขาเรียกว่าการสักแม่พิมพ์นะครับคือณปัจจุบันเนี่ยการสักแม่พิมพ์ก็ยังใช้ระบบนี้อยู่ใช้ระบบคนแล้วก็สักแม่พิมพ์เข้าไปนะครับกว่าจะได้งาน
แม่พิมพ์หนึ่งชิ้นมาทำไมคนบางคนบอกเฮ้ยทำไมบันไดแม่งผลิตของช้าของนานของอะไรเนี่ยครับต้องสร้างแม่พิมพ์แล้วก็ถึงมาปั๊มแล้วก็ฉีดนี่ก็คือตัวแม่ที่ใส่แม่พิมพ์นะครับเป็นลักษณะใส่แม่พิมพ์นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้สองข้างประกบเนี่ยหนึ่งชิ้นเท่ากับแม่พิมพ์หนึ่งชิ้นแม่พิมพ์หนึ่งชิ้นเนี่ยก็คือจะหนึ่งชิ้นเนี่ยเท่ากับหนึ่งแม่พิมพ์ก็คือคุณฉีดหนึ่งแผงเนี่ยเนี่ยคือหนึ่งแผงของคุณที่ใช้เนี่ยต้องใช้ตัวโมขนาดนี้นะครับตัวแผงแม่พิมพ์ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตรงนี้คืออะไรอันนี้ก็คือในส่วนของโรงงานที่ชิโซกะนะครับส่วนต่างๆของโรงงานชิโซกะเดี๋ยวพี่โบอธิบายคร่าวๆเพราะเนื่องจากเข้าไปตรงส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือที่พี่โบจะเดินเข้ามาจากประตูด้านนอกหน้าโรงงานจะเดินเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับของการเป็นพิพิธภัณฑ์กัมพาทั้งหมดเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าใครๆจะเข้าไปดูในโรงงานนี้ได้นะครับต้องเหมือนกับต้องให้ตอนนั้นต้องเป็นสตาฟยิมทอยหรือแบบผู้เกี่ยวข้องหรือเขาเชิญเราไปเนี่ยถึงจะได้ไปดูโรงงานนี้เท่านั้นนะครับแต่พี่โบมีแค่เคยมีโอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่เคยได้ไปดูนะครับนี่คือนี่โรงงานนะครับในส่วนด้านหน้าเขาก็จะพาไปดูด้านบนก็จะมีด้านนี้นะครับนี่ห้องที่เราเคยไปดูก็จะเป็นในส่วนของพอขึ้นมาชั้น2เนี่ยก็จะมีในส่วนของห้องต่างๆนะครับห้องการทำงานตรงนี้เราจะเข้าไปไม่ได้ก็จะดูได้แค่ห้องปั๊มแม่พิมพ์ปั๊มแบบ 3D ตัวนี้นะครับแพนติ้งตัวนี้เราจะได้เคยไปดูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้เข้าห้องประชุมนะครับมีตติ้งนะครับแค่นั้นประมาณนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะให้มาดูในแผงของโรงงานต่อตรงนี้คือเราก็จะได้ดูแต่ไม่ได้เข้าไปดูในโรงงานนะครับเราจะดูในแผงในส่วนของตรงนี้ด้านนอกตรงทางเดินช่วงทางนี้ถ้าไปนะครับก็จะได้ดูแค่ประมาณนี้ดูผ่านกระจกช่วงนี้ครับดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่โรงงานคร่าวๆก็เป็นแบบเดิมครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับตรงผังนี้ก็คือยังเหมือนเดิมอยู่ทุกอย่างนะครับเหมือนเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วที่ผมไปครับก็จะลักษณะแบบเดียวกันนะครับเอาล่ะต่อไปอันนี้ในส่วนของ Eco Park นะครับ Eco Park คืออะไรคือโมเดลเหมือนกันนะครับแต่เขาจะเรียกว่าการพลา Eco นะครับ Eco คืออะไรครับคือโมเดลที่มีลักษณะที่เป็นแบบนี่เลยครับแผงสีดำทำไมมันสีดำหมดเลยพี่โบ้สีดำหมดเลยทุกชิ้นเนี่ยทุกตัวเนี่ยแกะออกมาก็สีดำหมดเพราะว่าอีโคพาคือการเอาเศษพลาสติกนะครับคืออย่างที่บอกครับว่าพลาสติกเนี่ยมันจะมีเรียกว่าไงครับเวลาเราตัดแล้วมันจะเหลือแผงใช่ไหมครับเหลือแผงที่เราเหลือขอบไว้ครับเขาก็เอาไอ้แผงที่เป็นเศษที่เราไม่ได้ใช้นะครับเอามาบดอีกทีแล้วมาทำเป็นสีดำแล้วก็มาเป็นอีโคพลาเนี่ยครับที่ขายอยู่เนี่ยคืออีโคพลาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้หมดเลยนะครับอาจจะไม่สวยแต่มันแค่เหมือนกับเป็นการรักโลกแค่นั้นเองเนี่ยครับเขาบอกเนี่ยครับเอาเศษพลาสติกชิ้นนี้กับชิ้นนี้เนี่ยมาผสมกันมารวมเป็นเม็ดพลาสติกแล้วก็มาเป็นอีโคพลาแต่เม็ดพลาสติกอย่างที่บอกปัจจุบันเนี่ยคือมันจะเป็นแบบนี้นี่คือเม็ดพลาสติกนะครับนี่คือเม็ดพลาสติกทั้งหมดเลยที่ใช้ฉีดในโมเดลคิดทั้งหมดเลยนะครับแต่อีโคพาก็คือการเอาพวกนี้มารวมกันแล้วกลายเป็นเม็ดพลาสติกสีดำอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนี่เม็ดพลาสติกเป็นยังไงเขาให้หยิบถังนี้เขาให้หยิบนะครับอนุญาตให้หยิบถังนี้ดูนะครับนี่คือเม็ดพลาสติกนะครับอาจจะมีชิ้นอื่นผสมอยู่แต่นี่เลยครับนี่คือเม็ดพลาสติกเราฉีดปุ๊บอันนี้คือสีเหลืองใสก็คือจะเป็นส่วนของลูกตาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับนี่คือเม็ดพลาสติกนะครับนี่อะไรเขาก็จะใช้เนี่ยอันนี้ครับในการเอาไปฉีดกับแม่พิมพ์นะครับเพื่อให้ได้มาในส่วนของงานนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตรงนี้เลยครับนี่เลยก็จะมีในส่วนการผลิตกล่องนะครับโรงงานก็จะมีการผลิตกล่องขึ้นมาว่ายังไงบ้างเอาล่ะต่อมาเอาล่ะอันนี้ก็สำคัญอย่างที่บอกครับกว่าจะได้ขายูนิคอร์น1ชิ้นคุณต้องดูว่าเขาต้องปั้นแม่พิมพ์ขนาดไหนถึงจะได้ชิ้น1ชิ้นให้คุณต่อนี่แหละคือความยากนะครับอันนี้เลยนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวฉีดต้นแบบนะครับว่าเทสเป็นการฉีดเทสสีนะครับว่ามีสีอะไรยังไงบ้างนะครับว่าไอ้ฉีดแล้วสีที่อย่างที่ต้องการไหมอย่างที่คุณภาพที่เราต้องการหรือเปล่าสีอย่างที่งานออกมาสวยไหมเพราะเนื่องจากว่าสีขาวมันมีหลายสีมากหลายคนอย่างที่ผมเคยรีวิวไปก็จะมีเหมือนกับสี
ีมุกขาวมุกขาวอะไรเนี่ยก็จะคล้ายๆกันอันนี้ก็จะเป็นตัวส่งตัวตรงนี้ทั้งหมดเราฉีดเรามาต่อนะครับอันนี้เลยครับคุณเคยเห็นผมรีวิวใบประกอบเปิดมาอันนี้อุ้ยง่ายเวลากว่าจะต่อใบประกอบเนี่ยมันง่ายมากแต่นี่เลยครับกว่าจะเริ่มต้นใบประกอบนี่เลยครับนี่เลยขึ้นจากตรงนี้ก่อนว่าจะขึ้นยังไงให้ประกอบยังไงอะไรชิ้นที่1อะไรชิ้นที่2นี่เลยครับอันนี้น่าจะเป็นใบนี้คือเป็นใบเหมือนแบบไปเริ่มต้นเลยอะครับว่าเฮ้ยชิ้นนี้จะต้องใส่อย่างนี้อย่างนี้ก่อนจะมาเป็นใบประกอบมาตรฐานที่พวกเราใช้กันยากมากครับยากมากก่อนจะเป็นโมเดลพลาสติกสักกล่องนึงนี่เหนื่อยเหมือนกันนะครับเอาล่ะส่วนสุดท้ายนี่เลยครับนี่เลยอันนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องอันนี้เครื่องจักรที่ไว้ช่วยใช้ในงานของโรงงานนะครับก็เอาเป็นตัวอย่างให้เราดูนะครับคร่าวๆประมาณนี้